แต่ที่แน่เดินทางมาคราวนี้นะครับเป้าหมายก็ไปที่ช้างใช่ไหมล่ะช้างจังหวัดสุรินทร์ก็ไปอยู่ท่ามกลางของหมู่มวลช้างกันแล้วกันโอ้โหอลังการงานช้างมากหลายคนก็จะคิดว่าลุงออกไปเอาพลังจากช้างมาไม่จริงลุงออกแล้วให้พลังงานบริสุทธิ์ไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตให้กับช้างไปช้างตัวไหนที่ลุงออกได้แต่เนื้อต้องตัวโดยเฉพาะยิ่งจมูกงวงกันนั่นแหละครับเขาก็จะรู้เองว่าเขาได้อะไรแต่ณจุดเนี้ยเวลานี้เดี๋ยวนี้ครับนี่แหละคำว่าสติแล้วก็สมาธิอโยมทำไมหลายคนหลายท่านที่เคยได้ดูได้เห็นคลิปลุงออกบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหรือบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยหมื่นกว่าคลิปนะครับเคยได้ยินไหมครับว่าขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ย 7-8 พันล้านคนเนี่ยจะไม่รู้สึกหรอกความหมุนแต่ถ้าบอกว่าลุงหงอกบอกว่าลุงหงอกรู้สึกอ่ะแล้วท่านก็ไม่ใช่ลุงหงอกลุงหงอกก็ไม่ใช่ท่านถ้าผมบอกว่าผมรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนอ่ะมันก็เหมือนกับโกหกนะจะโกหกเอาความจริงมาบอกให้รู้มนุษย์ไม่รู้มนุษย์ก็จะบอกว่าโกหกไม่ผิดฮะเขาไม่ผิดเขาเหล่านั้นไม่ผิดแต่ลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้มันมีแต่มันมองไม่เห็นครับคนไหนสัมผัสได้สัมผัสได้สัมผัสไม่ได้คือไม่ได้เหมือนทหารว่าคนหนึ่งบอกว่าสัมผัสได้เอามาใช้เยียวยารักษามนุษย์ได้ด้วยสองมือเปล่าเนี่ยก็ติดตามไปอีกแล้วกันนะบ้านเราดอททีวีนั่นแหละงานก็มีปรากฏกันอยู่แล้วนั่นแหละมาถึงแถวนี้ก็เหมือนกับมาเล่าเบื้องหลังให้ฟังสิ่งต่างเหล่านี้ก็มีความหมายหมดครับจะวางจุดวางอะไรต่างๆหลุมเหลิมบ่อก็จะมีความหมายหมดนะแล้วความหมายที่ว่านี้ลุงออกก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาบอกเนี่ยผมจะรู้แค่จุดศูนย์กลางนะครับไปไหนก็ตามไปเหยียบจุดศูนย์กลางแล้วก็เดี๋ยวก็รู้หมู่รู้จ่าประมาณนั้นนะครับขึ้นไปอีกจนกว่าจะได้มีโอกาสไปรูปคลำสวนนุ่นสวนเว้าที่คนโบราณเขาได้ทำอะไรเอาไว้เพื่อให้สื่อสารอะไรเป็นสิ่งบางอย่างย้อนอดีตไปโดยไปหาความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับผมนะเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปคนมันเรื่องเดียวกันที่ไหนแล้วที่ว่ามันคนละเรื่องเลยเอ้าค่อยๆใช้โมเมนตัมนะโยกขึ้นอย่าเพิ่งมองถอยหลังถ้ามองถอยหลังมันเกิดการต่อแตะให้มันขึ้นถึงที่สุดก่อนค่อยมองถอยหลังไปเห็นอะไรก็คือเห็นนี่เนี่ยชัยโยโอ้มองถอยหลังได้ไปนะตอนนั้นไม่เห็นเดินมานะไม่ไหวครับยอมแล้วเหรอยอมครับโอ้โหสู้ลุงหงอกไม่ได้ลุงหงอกก็ไปเรื่อยทีเนี้ยว้าวเอาละโน่นเห็นไหมประตูหน้าต่างมองก็ทะลุเลยพยายามจับลายให้ได้เวลาเนี่ย
เดินอยู่ในลายเนี่ยว้าวมันก็ทะลุทะลวงไปเขามีก็อยู่แค่เนี้ยจังหวัดกาญจนบุรีก็มีแบบนี้เขาเรียกอะไรท่านถ้าจะดูตามสถานที่สิ่งก่อสร้างผมว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะดูดีกว่ามั้งเรียบร้อยกว่าก็ว่าได้หรือพอๆกันนี่แหละสิ่งก่อสร้างนี่มันจะเนียนเอาเข้าหินมาวางทับซ้อนกันก็กันแดดกันลมกันอะไรอ๋อมีหน้าล่ะดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็ขึ้นมาตอนนี้มันก็มองเห็นเป็นเส้นตรงอยู่ละมันก็ผ่านได้ใช่ไหมครับพอผ่านได้ปุ๊บถามว่ามันบ่งบอกอะไรเอ่ยน้ำนี่ก็น่าจะเป็นน้ำธรรมชาติหรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอายุสมัยก่อนน้ำมันจะผุดขึ้นมาไอ้บนภูเขาเนี่ยมันจะมีถ้าเป็นทะเลทรายก็เรียกว่าออสอะไรโอเอซิสน้ำมันขึ้นมาอยู่บนภูเขาได้ยังไงมันมาได้ยังไงนะคนไม่เข้าใจก็ศักดิ์สิทธิ์ไอ้คนที่เข้าใจยืนพูดอยู่นี่ทีนี้มันมาจากคำว่าความสมดุลนะหรือว่าจุดที่มันรักษาสมดุลก็ว่าได้ระหว่างภาคพื้นดินภาคพื้นดินคือต่อเขาลงไปนะภาคพื้นดินนะแล้วก็ภาคอากาศโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วก็ใช้น้ำเป็นตัวบ่งชี้ถ้าน้ำมันผุดขึ้นมาแปลว่าจุดนั้นเกิดความสมดุลสมดุลเรื่องอะไรทั้งความร้อนทั้งอากาศทั้งน้ำอยู่ทางพื้นราบนะถ้าหากว่าข้างบนนี้ไม่มีน้ำข้างล่างพื้นราบก็จะไม่มีน้ำเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำอยู่บนยอดเขาที่ผุดขึ้นมาเองมันบ่งชี้รู้ว่าทางพื้นราบนั้นอุดมสมบูรณ์เพราะว่าน้ำมันดูดเข้ามาปื้ดกลางวันกลางวันมันร้อนใช่ไหมพอเวลามันร้อนก็ทำให้อากาศในส่วนที่มันปกคลุมบริเวณแห่งนี้มันก็เบาบางขยายตัวมันก็ดูดน้ำจากพื้นดินขึ้นมามันจะมาจากมหาสมุทรทะเลทั้งนั้นแหละครับที่มาถึงตรงนี้ได้เห็นไหมนี่คือเรื่องราวออสโมซิสเนเจอร์ออสโมซิสเนเจอร์ก็ต้องเป็นรูปแบบนี้นี่คือภาษาลุงหอกมันจะกิ๊กก้องนี่ก็ปล่อยมันไปส่วนออสโมซิสที่เคยเรียนหนังสือกันมาก็ต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดการสอดคล้องแข็งนะผลิตคลอโรฟิลล์ออกมาเป็นสีเขียวว่าไปนั่นให้วิตามินเอถึงแซดมันเรื่องของเขาออสโมซิสแบบวิชาอะไรวิชาเกี่ยวเรื่องพืชและสัตว์ชีววิทยาแต่นี่มันเนเจอร์ออสโมซิสมันคนละมิติเพราะว่าภาคของมันมันจะต่างกันอันนี้เป็นเรื่องของมหาภาคนะมหาภาควันนั้นพอเวลาพูดจะองค์รวมแล้วมันก็จะเข้าสู่ในกรอบอ้างอิงที่กำลังพูดถึงนี่ให้ฟังแมนบอถ้าใช่ก็ไปต่อว้าวแล้วค่อยดูคนอื่นเขาก็มาศึกษาหาความรู้ดูนั่นนี่แน่แต่เวลาลุงออกมาที่นี่ไม่ใช่ไปเจาะก้นบึ้งเลยนะครับพูดในสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่พูดกันชาวบ้านไม่พูดกันโอเค take the photo don't forget smile a little bit smile yeah good good three okay for me now okay this why I have to stand on the this position because I know the center of everything
center over here center of anyway right so if we stand on in the center of this position and then if I close my eye you could see me like me but I know in my eyes this one I could tell you because when I tell you you don't know me so this one wow wow ลุงครับขอออกครับ it's okay good sorry แล้วก็ถ่ายทำรายการนี้ขออนุญาตมาหรือยังครับยังครับผมคือถ้าถ่ายทำรายการต้องทำเรื่องของย่ำว้าวโอเคแล้วไงต่อครับก็ไปติดต่อที่ช่วงงานนะครับด้านล่างนะครับแขวงล่างทีนะครับผมโอเคครับตกลงแค่นี้ละไปโทษทีเราไม่ได้รู้กฎเกณฑ์กติกาที่นี่ไม่ว่ากันนะเพราะว่าทางกรมศิลปากรเราจะต้องตรวจสคริปต์ก่อนนะครับโอเคเราต้องมีสคริปต์นะใช่ครับของผมไม่ต้องใช้สคริปต์มาตามพอดีเราจะมีหน้าที่ตรวจสอบว่าดำเนินเรื่องไปยังไงนะครับประมาณนี้แหละครับโอเคครับงั้นมีสองล่างเนาะครับผมแล้วค่อยว่ากันทีนึงซ้ายมือนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมโชคดีปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยต่อไปขอบคุณครับไปดีไว้ก่อนอย่าบอกว่าไม่ดีถ้าไม่ดีมันก็ไปต่อไม่ได้ดีมันก็ไปต่อได้ก็แค่นั้นเองสถานที่ท่องเที่ยวเห็นตอนเช้าเลยโอ้โหแล้วแต่คนจะคิดเวลาเห็นอะไรต่างแล้วแต่คนจะคิดยังไงต่อฮัลโหลไปลงปึ๊บ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 ว้าวพิ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 วว้าวเอาใครคิดว่าเสียงนี้เป็นพลังงานก็สูดเอาหายใจเข้าหายใจออกก็มีแค่นั้นพออย่างโยมพอครับพอนะงั้นก็ขอปล่อยตัวตามสบายหน่อยเมื่อกี้นี่อยู่ในกรอบตามบทบาทลีลาภาษาลุงออกไฟไหนก็เป็นกับสิ่งนั้นให้มันได้ก็แค่นั้นเอง
อยู่กับสิ่งนั้นให้มันได้มนุษย์ก็คือมนุษย์แค่นั้นอย่าคิดมากมนุษย์เหม็นทุกรายแหละใช่ไหมเมื่อเขาถ้ามันดึงมาใกล้ๆห้ามก็ห้ามจะไปฝืน